Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know why. Still feels like summer, but it's soaked in nostalgia. So new, all the leaves are turning down. But I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye to summer.Happy birthday, Peanut. Happy birthday, Peanut. ปากเค้กไม่ยากค่ะปากเค้กยากไหมหรือจุดอันเดียวที่เป็นน้องข้างบนไหมเธอวะแค่นี้อ่ะหรือว่าถอดอันบนแล้วใส่อันเดียวจะถ่ายก่อนในหลายแบบปากไม่ได้ไหมเราถอดไม่เอาเราลองกินกันเลยค่ะโอ้ยน่ารักสวยสวย Happy birthday to you Happy birthday to youเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเค้กน่ารักน่ารักค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะฉันกินอะไรยังมินิจะให้ได้ล่ะโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะเอ้ยของขวัญค่ะจริงวิ่งอะไรเย้สมมติว่าเป็นแก้วกาแฟแน่ๆรวยๆ Birthday ofPeanut butter. Ooh. Ooh. Yeah, yeah, we do. Wow. Oh, oh, oh. Wow. 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 Wow.น่ารักมากคือรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เค้กนี้มาเราไม่อยากตัดเลยมีเค้กในเค้กอีกทีนึงนะเค้กในเค้กแล้วก็นี่ค่ะคุณแค่ว่าให้นี่ค่ะน่ารักมากเทสมาค่ะว้าวอุ๊ยดีนะโอ้เจ้าเธอจำได้ไหมที่ตอนนั้นเราต้องอพยพกันมานอนชั้น2เพราะว่าฝ้ารั่วแล้วน้ำมันซึมลงมาใช่ปะซึ่งตอนนี้คือหลังคามันซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดจากน้ำรั่วตอนนั้นอีกอย่างนึงก็คือฝ้าในห้องน้ำเราอะมันเป็นรูแบบเป็นรูโบเลยนะซึ่งดิฉันก็ไม่ทำอะไรก็คือปล่อยให้น้องโบไปอย่างนั้นผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมซ่อมสักทีแต่ว่าเมื่อวันก่อนนี่เลยจ้ะหน้าบ้านอยู่ดีๆมีน้องงูสีเขียวเลื้อยขึ้นฉันก็แบบมาจากไหนมายังไงแล้วน้องเลื้อยขึ้นขึ้นไปไหนก็ไม่รู้นี่ก็เลยแบบตายแล้วน้องจะมาจ้าเอกับเราที่รูห้องน้ำชั้นบนที่เรานอนหรือเปล่าไม่ได้การแล้วฉันต้องเรียกช่างมาซ่อมนะคะนี่ก็เลยเป็นวิชา Adult 101เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องซ่อมบ้านเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเรียกช่างผ่านน็อกน็อกทุกคนจำน็อกน็อกได้ไหมที่เขาเป็นเว็บรวมขายเฟอร์นิเจอร์สวยๆดังๆนั่นแหละแล้วคือเดี๋ยวนี้เขามีบริการรวมช่างซ่อมบ้านให้ด้วยซึ่งเนี่ยใครที่ living alone อะไรต่างๆก็หายห่วงได้เลยเพราะว่าเราสามารถจัดการปัญหาเรื่องบ้านได้ด้วยตนเองนี่เราจะให้ดูคือเขาจะมีบริการซ่อมหลายอย่างแบบเราจะรู้ราคากลางด้วยว่าราคามันประมาณเท่าไหร่เปรียบเทียบได้ว่าแต่ละเจ้าเป็นยังไงนะคะซึ่งมันก็ดีเพราะว่าเราจะได้คุมงบได้เองด้วยเนาะแล้วก็อย่างที่เราให้ความสำคัญมากก็คือช่างมีคุณภาพเพราะว่าเขาต้องเข้าบ้านเราใช่ไหมคือน้องๆเนี่ยเขาจะคัดช่างมาให้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเป็นใครไม่รู้ที่ไหนเข้าบ้านแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องช่างเทงานด้วยเพราะว่ามันจะมีระบบโฮงเงินไว้ก่อนจนกว่าจะทำงานเสร็จมันก็จะอารมณ์เดียวกับเวลาเราช้อปปิ้งออนไลน์ที่เขาจะโฮงเงินไว้ก่อนจะได้รับของประมาณนั้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวช่างจะมาวันนี้
าจะเป็นโซนฝั่งนี้ครับแล้วก็ขอบแผ่นนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้จริงๆก็ควรจะเปลี่ยนฝ้าไปเลยแล้วก็ฉาบเฉพาะรอยต่อครับใช้เวลา2วันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วไหนมาดูกันสักหน่อยโอ้ห้องน้ำสวยมากกริบมากเนียนกริบเลยคือปกติจะไม่ค่อยได้ถ่ายคอนเทนต์ในห้องน้ำเพราะว่าเขินฝ้าเป็นรูนะคะตอนนี้ถ่ายได้แล้วว้าวดีมากเลยอ่ะถ้าเกิดใครอยากซ่อมอะไรเกี่ยวกับบ้านอย่าลืมเก็บน็อกๆไว้ในใจนะคะแนะนำเลยเอ๊ะมีอะไรต้องซ่อมอีกไหมไปลูกทำความสะอาดนะช่างทำเสร็จแล้วนี้เรามาหาหมอพรเกษมนะคะจะมาดูว่าเราต้องกินยาอยู่ไหมเพราะเรากินยาฮอร์โมนครบ1ปีแล้วอันนี้สรุปว่าก็ยังต้องกินยาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าลดจาก6วันเหลือ5วันเพราะว่าถ้าเกิดมันไปลดกระทันหันอาจจะทำให้ฮอร์โมนหรือความเบื่อหน้ามันพุ่งออกมาเหมือนเดิมได้ซึ่งก็ต้องเริ่มกินยาใหม่ก็ไม่ดีนะแม่อันนี้มีกดสิวนิดหน่อยแล้วก็ทำเลเซอร์หน้าใสมาตอนนี้รู้สึกแบบตึงหน้ามากยิ้มแบบนี้เรามาดองดองดองกิเราไม่เคยมาเลยทุกคนมันไปเปิดที่ศรีราชาใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เรามาที่ศรีคอนนะคะโอ้กาชาปองเทียบเลยชอบความแบบว่าน้องตาโตตาหวานคนดีเยอะมาก12ชิ้นราคา350บาทก็เฉลี่ยแล้วประมาณ30กว่าบาทตายแล้วฉันจะต้องได้หลายอย่างกลับบ้านแน่นอนเดินสั่งที่ทำซูชิอุ้ยน่ารักเนาะเก็บไว้ที่บ้านสักอันหนึ่งดีไหมนะอุ้ยน่ารักจังทุกคนดูมากว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะเพราะว่าเยอะจริงๆนี่เหมือนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วก็ซื้อของฝากได้ถั่ววาซาบิมันหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นไม่โฟกัสเลยพุดดิ้งอีกมากมายสารพัดน้ำมาให้คุณแพรวาด้วยเพราะว่านางเป็นคนที่ชอบกินพวกชานมน้ำแอปเปิลมากนะคะฉันจะหลอกนางว่าฉันพรีออเดอร์มา ที่ทำแกงกะหรี่วิวมันน่าจะอร่อยเนาะแล้วก็มีของใช้ในบ้านอีกเล็กน้อยอันนี้เป็นถั่วสำหรับทำความสะอาดแก้วแบบโอ้ยอเมซิ่งมากเลยอะแล้วก็มีอันนี้เป็นชีสพายไหมเห็นเพื่อนรีวิวว่าอร่อยกันก็เลยซื้อตามมาด้วยแล้วก็นี้เห็นแบบว่าข้างในมันน่ากินมากแฮมกับสลัดมันฝรั่งฮอกไกโดแซนด์วิชโอ้เลิศแล้วก็เนื้อสไลด์เคี่ยวซอสแล้วก็มีโคโลเกะอีกอันตบท้ายด้วยข้าวญี่ปุ่นค่ะแล้วงงมากมีต่อของกินทั้งนั้นเลยแต่มันก็น่ากินหมดเลยดูสิเดี๋ยวดูก่อนเพราะวันนี้จะกินอะไรบ้างเราจะกินทุกอย่างวันเดียวหมดไม่ได้เราต้องเก็บไว้บ้างนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงกะหรี่
ไม่หรอกดำๆเนาะแต่มันก็น่ากินนะเธอนะตักแบบทีวีแชมเปี้ยนมันต้องมือสั่นๆนะสั่นๆนี้แล้วว่าเราทำข้นไปหน่อยแต่ว่าขอลองชิมเค็มมันแบบมันดูหนึบๆแต่มันก็อร่อยนะได้วันนี้เรามีไปเที่ยวกาญจนบุรีแต่ยังไม่ได้จัดของเลยอ๋อแต่ก็ไปคืนเดียวอุ๊ยแสงเช้าสวยอยู่นะแต่ตาฉันตื่นมาสวยมากจริงๆเขียวขจีจริงๆว่าฝนแอบตกอยู่นิดนึงแต่ว่าหาได้แค่ไม่เพราะว่าอยากไปถ่ายรูปลมดีมากนี่สินะการพักผ่อนน่ารักจังอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเหรออ๋อโอเคถ่ายในมุมที่สวยที่สุดเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกรุบกริบก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะออกมากินข้าวที่นั่นแหละอ่ะประมาณ 5:00-6:00 คีรีทาร่าเราจะได้กินอาหารท่ามกลางแม่น้ำ จริงแฮปปี มันปรับได้แค่นั้นแหละขอเขาต้องดินแค่นี้เพื่อความแบบมินิมอลใช่ปะเป็นไงไหวไหมน้ำหวานเลยอ่ะใช่มันเหมือนน้ำหวานเลยหินนี่มันแข็งมากเลยมันคือก้อนหินเนี่ยพอดีที่มันอยู่ในแม่น้ำอะขนาดยกมันยังหนักเลยอะมันเหมือนอยู่ที่นี่เลยอะเธอวะง่วงแล้วเหรอฉันต้อนรับลูกค้าอยู่ฉันเพิ่งเปิดกิจการวันนี้วันแรกนะใหญ่มากทำใหม่ใหญ่มาก
ารักจังนี่น่ารักมากเลยสักใบไหมชอบคนละใบตอนที่เหมือนหน้าเด็กๆเนาะพี่บี้อ่ะเฮ้ยพี่บี้ไหนพี่บี้ต้นมีแล้วฉันพอพี่เอาสไปแฟมิลี่มาหรือยังโอ้โหทุกคนความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสไตล์แฟมิลี่เล่นต่อแล้วก็ซื้อเชนซอแมนมามีแต่คนแนะนำแล้วคือส่วนใหญ่โปรโมชั่นมันจะเป็นแบบว่าซื้อ4เล่นได้ลด 20% ไงแต่นี่ก็คือเกิน4เล่นไปเยอะมากเกินไปนะคะอันนี้โดนป้ายามาเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญอันนี้เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาแล้วก็พี่วิชัยอีกแล้วค่ะเราชอบอ่านมากส่วนนี้เป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่โดนน้องในบูธป้ายามานะคะเราก็เลยแบบหน้ามืดตามัวก็อีกเล่มนึงอันนี้ก็คือสำนักพิมพ์แซลมอนเหมือนกันมันแบบมันน่ารักมากเลยนะเธอดูไม่รู้ว่าชีวิตนี้ควรจะทำอะไรดีอ่ะทำอะไรที่มีความสุขสิดีที่สุดนอนหนึ่งปี แล้วก็อีกสำนักพิมพ์นึงที่อยากจะให้ทุกคนแบบแวะไปหรือว่าไปหาชมกันได้นะคะคือ Full Stop เพราะว่าของเขาน่ารักมากดูดิโอ้ตายแล้วสวยมากคือแบบเอาไปให้คนอื่นเป็นโปสการ์ดแล้วสิ้นปีก็ได้แล้วก็อันนี้จะมาเป็นการเปิดผูกบรรดาโปสเตอร์นะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนทายมากว่าโปสเตอร์นี่ราคาเท่าไหร่โอ้โหมันกว้างมากเธอแล้วมันมีทั้งหมด3แผ่นด้วยนะมีแผ่นนี้มีน้องคนนี้แล้วก็มีน้องคนนี้ต่อให้ทายค่ะตึ้งตึ้งราคาน้องคือ150บาทไม่ใช่แผ่นละจะเป็นทั้งเซตเลยคือแบบโอ้ยได้ไงคือแบบแล้วก็นอกจากหนังสือเราจะได้เยอะแล้วนะคะอีกอย่างที่เยอะไม่แพ้กันก็คือโปสเตอร์โปสการ์ดน่ารักใจเจ็บคือไม่เข้าใจว่าจะซื้อสะสมอะไรนักหนาแต่คือแบบมันน่ารักมากจริงๆไม่สามารถปล่อยผ่านได้นี่ก็เลยเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะคือแบบน่าจะเกิดจากความอัดอั้นเพราะว่าก็ไม่ได้ไปงานสัปดาห์หนังสือมาหลายปีจริงๆทุกคนคือวันนี้ก็ปิดไฟไปก่อนมีซื้อฟิลนี่คือซุปมิโซะฝีมือคุณแม่ให้พ่อเข้ามาช่วยพ่อก็เลยคว้าไม้เข้าตีที่เสียล้มลงแล้วเสียชีวิตแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุใครจะติดยามานานทั้งยาบ้าอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยจีดูนี่จีเห็นป่ะวันนี้เป็นกิจกรรม quality time นะคะเราก็เลยจะมาหาอะไรทำก็เลยจะลองปัก punch needle เฮ้พี่จะสอนนะอ่ะดูนี่คือ punch needle อันนี้เป็นหมาชิบะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่เก่งขึ้นอุ้ยฟังก่อนดิเดี๋ยวพี่เก่งขึ้นพี่จะปักเป็นหน้าหนูนะไม่มีใครสนใจเลยพี่เล็กนี่แล้วมาลูกมามานอนตรงนี้ไหมไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยหลังปักเสร็จต้องรีบติดผ้ากาวด้านหลังผลงานอ่ะไม่มีอ่ะนี่เขาให้ซ้อมเหรออ๋อไม่ใช่อันนี้แหละคือผ้ากาวถูกมีไหมพรมมีเอ๊ะเขาเรียกสะดึงใช่ไหมแล้วก็มีผ้าอันนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าน้องหมาชิบะเราเลือกเป็นแพทเทิร์นนี้มาสำหรับการปักครั้งแรกไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดยังไงจะทำได้ไหมถึงได้เปล่าหนึ่ง
ริ่มจากสีขาวก่อนดีกว่าเล็ดทุลังมากเลยอันนี้คืออันซ้อมนะคะอันนี้คืออันที่เริ่มเป็นมากขึ้นสภาพมันก็สนุกอยู่นะแต่ก็ต้องใช้ความอดทนอยู่พอสมควรอึดต้องทำให้ไหมพรมมันแบบว่าพร้อมที่จะสาวตลอดเวลาห้ามมันตึงเด็ดขาดนะคะทำไมลูกสวยปะแต่ว่าเธอตาเบี้ยวดิเบี้ยวอะไรเลยแล้วข้างหลังก็เป็นนอนเงี้ยเลยนี่แหละค่ะคือควอลิตี้ทำวันนี้กับการได้ทำพันช์นี่ดูทุกคนน่ารักไหมนี่อุ้ยคางมันเบี้ยวนะปวดฟันมันโยกไปข้างเลยไม่เป็นไรนะดูสิจีน่ารักไหมอย่าอย่ากินไหมพรมพี่ไม่ได้นะไข่บ้าโอ้น่ารัก Happy birthday dear peanut butter Happy birthday to you ล้อมขอให้ปีนี้ปังปังปังล้านซับเร็วขอให้เราละขอให้เราปังปังความปังจงอยู่กับเราสาธุเพียงค่ะขอบคุณค่ะลิฟจำพี่ดีมไม่ได้หรอพี่ดีมมาบ้านเราบ่อยจะตายหรือว่าที่มานี่เพราะอยากกินเค้กเฉยๆใช่ไหมโอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาวตายแล้วไปก่อนอ้าวไปค่ะอุ๊ยหอมหอมมากขอบยินดีครับพี่ดิมเป็นคนที่แบบว่ามาแฮปที่บ้านทุกปีทุกคนแบบว่าน่ารักมากขอยกความเครดิตให้นางเพราะว่าน้องสเปเชียลเลยอยากจะมาแบบว่าทำให้รู้สึกสเปเชียลขอบคุณครับขอบคุณค่ะแฮปปี้แฮปปี้นะคะดีใจขอบคุณครับ